ดีค่ะตอนนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่เกทแอนด์แกนนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับของหวานนะคะทุกคนมีไอติมขายมีน้ำขายนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นที่ถ่ายรูปนั่นเองแล้ววันนี้นะคะแล้วเนี่ยก็จะมาพาชมข้างในนะคะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับไปกันแม่พร้อมถ่ายรูปมากโอ้โหเตรียมเมมไว้ดีๆนะคะทุกคนไปเดี๋ยวเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับคือที่นี่กว้างพอสมควรเลยนะฟิวเป็นไงชอบไหมชอบบ้านเค้กว่ะบ้านขนมผิงบ้านเค้กบ้านเค้กเค้กยังไงอ่ะอุ๊ยมองไปข้างหลังแม่สวยมากเลย Great and Grand แม่สนใจแม่ว้าวุ่นอ่ะฟิวพ่ออยากไปดูฝั่งโน้นอ่ะไปดูฝั่งโน้นก่อนไปฝั่งนู้นแล้วก็ไปฝั่งนู้นใช่ไหมแม่ฝั่งนู้นเหมือนเขาน่าจะทำใหม่เพราะว่ารอบก่อนที่หนูมาเขาไม่ได้ทำอุ้ยที่นี่กว้างจริงนะครับใครแวะมาเที่ยวพัทยาลองแวะมาดูนะค่ะอุ้ยนี่เขาทำใหม่หรอฝั่งไหนคะนี่ตรงนี้แถบนี้ทั้งหมดเลยใช่ไปเดี๋ยวไปดูกันเอาไม่ใช่ว้าวุ่นเลยทีนี้นี่แม่ว้าวุ่นหนูฟิวแม่ว้าวุ่นด้วยอ๋อจะได้ถ่ายรูปตอนไหนมุมถ่ายรูปคือเยอะมากนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนบ้านร้านอาหารใช่ Great and Grand สวยนะฟิลตรงเนี้ยใช่อ่ะมาเดี๋ยวไปดูด้านในนี่ก่อนฟิลไปมาดูแล้วแม่เนี่ยตามพื้นเขานะจะเป็นเหมือนแบบของกินขนมนะคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะครับว้าวอันนี้คืออะไรคะก็เป็นที่นั่งกินอะไรอย่างงี้อ๋อฝั่งโน้นเป็นฟาร์มแก่ชีสฟาร์มพัทยาอุ้ยฝั่งนู้นอุ้ยใหญ่อยู่นะนั่นใช่มีให้ปั่นเป็ดปั่นหงด้วยอ่ะฮะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นฝั่งโน้นเห็นสไลเดอร์เด็กไม่ชอบไม่รู้แต่หนูว่าชอบใช่เหรอสไลเดอร์ไอติมใช่โอ้โหไอติมแบบรูปร่างน่ากินว้าวเลยนะใช่มีรถไฟด้วยแม่รถไฟแล้วก็ช่วยไอติมนี่อันนี้รถไฟโดนัทโดนัทยังมีรูแรเมื่อไรยูจะมีจักตรงนี้สวยเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมมีอุโมงค์ด้วยไปอย่าน้องฟิวพาไปไปค่ะทุกคนไปเราจะไปตลอดอุโมงค์กันพอไม่เข้านะเอ้าไปไหนอีกอ่ะจ้าเอออกมาแล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาไปขึ้นมาคนละอันเร็วให้พ่อถ่ายรูปไปคุณแสงเดือนคุณทำอะไรไหลลงมาเลยเอ๊ะโอ้โหสไลเดอร์แค่นี้แม่ร้องเสียงหลงเลยเหนื่อยเนี่ยโอเคแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่จะเข้าในรูนี้แล้วกันอ๋อมันเป็นเหมือนห้องฟิลแล้วก็โผล่มาแบบนี้ใช่ไหมถ่ายรูปนะครับเป็นมุมถ่ายรูปเก๋ๆนะครับอุ้ยตรงนี้ก็มีทุกคนสไลเดอร์ตรงไหนคะนี่กล้าเล่นเหรอคะอันนี้แบบไอติมโคนนะว้าวเขาต้องรูปเลยสวยมากอันนึงนะฮะขออนุญาตจัดระเบียบท่าตัวเองก่อนสไลด์แล้วนะฮึบลงมาโอ้โหแม่ไอติมอยู่ในถ้วยสวยมากนี่โอ้ปูน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 กระชากไวฟิลมากเลยอะแม่เอาจริงๆปูนปูนแปนแปนอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่านะครับไม่มีใครนั่งกับหนูเลยหรอเฮ้ยฟิวมุมนี้สวยนะต้องไปยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายย้อนไปทางโน้นอ่ะอันนี้เหมารถไฟเลยใช่ไหมลูกใช่เหมาคนเดียวเลยมุมนี้สวยมากเลยให้แม่รูปนึงก่อนนี่ฟิวถ่ายรูปให้แม่รูปก่อนสวยมากแบ็คกราวด์สวยมากอ้าวอีกแล้วเป็นไรครับฟิวสวยมากสูงมากเสาข้างหลังสูงสูงตึงว่าใช่แล้วสวยจริงโอ้โหแกงแม่อีกแล้วโอ้โหดูท่าแอคเขาแม่เป็นไงไม่ธรรมดานะอุ้ยอยากเห็นบ้านขนมผิงผ
พอบ้านหนมผิงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะฟิวบ้านหนมผิงอยู่ไหนคะอยู่ตรงโน้นค่ะโอเคค่ะแต่เนี้ยขนมปังตรงนั้นเรายังไม่ได้ถ่ายเลยนะเอ้าจะถ่ายทุกจุดไม่ได้นะแม่ไม่ได้เหนื่อยแล้วเออแม่ออกมาแม่อ่ะแม่ไปแม่ไม่อยากไปเอ้ยมันต้องแนวในแม่มันถึงจะสวยใช่ฝั่งโน้นทําใหม่ๆเลยนี่ๆอันนี้ต้องเดินเหยียบป่ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บถ่ายแล้วถ่ายให้หน่อยฟิวเขามีแต่วัยรุ่นถ่ายไอ้แม่งองแงถ่ายวะนี่สูงมากเสาข้างหลังสูงสูงต้องงั้นเลยใช่อืมโอเคค่ะไปเดี๋ยวบ้านหนุ่มผิงกันดีกว่านี่เราจะเดินตามแนวลูกอมอย่างนี้เลยคะใช่เขามีลูกอมแล้วก็เดินตามเอาแล้วแล้วฟิวจัดให้เขาหน่อยแสงเดือนแม่บอกอุตส่าห์จ่ายตังค์เข้ามาแล้วก็ใช้หาให้คุ้มหน่อยก็บอกแล้วว่าอุ๊ยบ้านหนุ่มพิงแม่ไปยืนกับลูกแล้วแล้วถ่ายให้พ่อหน่อย ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไอ้นี่ตุ๊กตาตัวนั้นเนี่ยใช่อ่ะเดี๋ยวพ่อถ่ายให้พร้อมนะยิ้มหวานจ้า1 2 3อีกรูปจ้าโอเคอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับฮึบเฮ้ยสีเขาให้ได้แบบสวยมากเลยนะแม่ใช่ใช่ค่ะนี่ภายในมีอะไรคะน้องฟิวไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอ้โหมุมนี้สวยขอบคุณค่ะจริงจริงเขาควรมีน้ำเขากำลังสร้างใหม่อยู่นั่นน่ะยังเขากั้นไว้อยู่อ่ะเขากำลังสร้างบ้านหลังใหม่ใช่เดี๋ยวเราต้องไปขึ้นฝั่งโน้นแล้วแหละไปเดี๋ยวเราขึ้นไปแลนด์มาร์คเขาเลยดีกว่าข้างบนโน่นเลยนะครับไอติมหกเสานะครับไปเดี๋ยวเดินดูนะครับเฮ้ยบรรยากาศดีอยู่นะแม่เหมาะการถ่ายรูปมากเลยนะถ้าแดดดีๆนี่คือสวยเลยนะถ่ายออกมาวันนี้มาฟ้าปิดแล้วก็แดดไม่มีนะแต่ก็สวยอยู่นะครับฟิวรูปเดินเดี๋ยวแม่ขึ้นไปฟิวไลชินีไอติมเขาใช้คำว่าราชินีอ่ะครับน้องนี่ราชินีไอติมโอ้โหเฉิดฉายแล้วน่าเอียงมากเออก็จะเอียงมาฝั่งนี้ไงโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวนี้เถียงฟิวเดี๋ยวทำหน้าท่าซ้ำซ้ำเลยนะซ้ำซ้ำซ้ำนั่งตรงกลางนั่งเอียงไม่สวยเออนั่นแหละนี่ฟิวซ้ำ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 ได้ไหมอะไรก็ไม่มี1 2ไงโอเคเออหูถ่ายแบบไม่สนใจอ่ะถ่ายมันพ้นๆไปทีอ่ะแม่เหมือนแกล้งกันอ่ะตั้งใจเลยอ่ะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวรอบนี้จะไม่นับเลยไม่มีซ้ําด้วยโอ้เอานี่เค้าชี้อ่ะฟิวเฮ้ยเอาถอยไปไอ้ที่เค้าบอกว่าถ้าเข้ามาแล้วถ่ายทุกอันทุกรูปนี่คือไม่ใช่เราของแม่เออบอกให้เข้ามาถ่ายให้สิโอ้โหหลายจริงๆเลยว่ะฟิวแม่เราอ่ะ3 1 2 3เดี๋ยวข้างหน้ายังไม่ถ่ายไม่ถ่ายให้ด้วยนะงงมั้ยถ่ายแล้วก็ไม่ลงถ่ายทำไมให้รู้ว่ามาแล้วไงสักหน่อยนึงนี่เอาตรงนี้ด้วยก็บอกตรงนี้ด้วยอนาคตเบาหวานแน่เลยเนี่ยสิทธิ์หวานนั่นเล่าเนี่ยนี่เด็กถ่ายรูปเหรอสรุปเออไปลูกอมตรงนี้ไม่ได้ฟิวหนูแกล้งเป็นลมแล้วไปเลยดีมั้ยเนี่ยโอ้ซ้ำซ้ำซ้ำพ่อฟิวนี่เดี๋ยวไอติมแกล้งนี่ด้วยใช่ค่ะทุกคนหนูเชื่อว่าทุกคนอยากดูข้างบนแล้วใช่ไหมเขาอยากได้ทุกจุดเลยอ่ะฟิวเหมือนที่เขาบอกอ่ะนี่ไอ้มุมนี้สวยถ่ายเขาหน่อยฟิวเออมุมนี้สวยมุมนี้สวยแล้วโอ้โหชี้เอาชี้เอาแล้วรูปลูกอ่ะแล้วบอกถ่ายมาเยอะนะเดี๋ยวแม่จะลง IG ถ่ายรูปตัวเองบอกแล้วรูปลูกล่ะเรื่องของลูกเว้ยฟิวเป็นไงแน่นอนป่ะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนดีกว่านะสวยไหมเนี่ยไม่ให้ดูเออแต่รูปหน้าหนูโหเซ็งเลยแต่งเดือนหนูไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่านะครับก็ว่าอยู่นะขึ้นไหวหรือเปล่าโอ้ยปวดขาโอ้ไม่มีลิฟต์เหรอเนี่ยอุ้ยกี่ชั้นคะน้องฟิววนดูอุ้ยแม่มุมบนสวยนะไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันปึ๊บ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 ว้าว
สวยไหมครับฟิวสวยเหมือนหอคอยเลยนะข้างบนนะใช่ฟิวไอ้ที่เขากำลังสร้างสวยมากโซนโน้นเปิดใหม่แต่กำลังสร้างอยู่แต่สวยนะค่ะคือเขาให้สีสวยด้วยนะพูดถึงนะกำลังลงสีมุมโน้นอ่ะสวยโน่นอ่ะมันมีสไลเดอร์ด้วยใช่ฝั่งนู้นเปิดได้เข้าได้นั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้หน่อยโอ้โหมุมกว้างนะครับตรงนู้นน่ะสวยใช่มั้ยใช่ก็พูดง่ายๆนะใครมาก็ลองแวะมาหามุมถ่ายรูปกันเองนะเพราะมุมมันเยอะมากนะฟิวนะใช่มุมนั้นแม่เองไม่ได้ถ่ายเลยมุมไหนถ่ายแต่ของฟิวอ่ะเอ้างงแงอ่ะเราอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะฟิวเขาบอกอะไรย้อนมาทางนี้ก็ได้เนี่ยไปแท่งคล้ายๆแม่ป๊อกกี้อ่ะงงแงในใครแม่ในใครลูกเนี่ยใครบ่อยเข้ามาละยังไงอ่ะลงไปหนูไม่ลงหนูรอถ่ายซูมอย่างนี้นั่นแหละหูแสงเดือนแสงเดือนคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะแม่โอ้โหดูบังคับกันเลยมาเฮ้ยฟิวแม่เราเป็นคนอย่างนี้วะรู้ว่าจิตใจอยากเป็นวัยรุ่นแต่นี่วัยรุ่นเกินวัยรุ่นยังมาถ่ายรูปเยอะขนาดนี้เลยแม่เออว่าจริงแม่เป็นใครเนี่ยเขาเป็นวัยรุ่นยุคไหนรุ่นสุดท้ายเออปล่อยเขาเหนื่อยโอ้โหสวยจัดนะครับบอกเลยเอ้าเฮ้ยฟิวมีบังคับด้วยเว้ยโอ้ดูน้ำเสียงได้งองแงไปดิวเลยว่ะฟิวอะไรอ่ะแล้วเราไม่ไปอ่ะเขาก็โวยวายเดี๋ยวเคยดูนะโอ้โหบอกลงมาเดินไปตั้งนานไปไหนแล้ววะแม่ไปไหนแล้วฟิวเขียนปวดขาเฮ้ยฟิวแม่ตัวเป็นไรวะนะฮะอะไรของคุณมาแสงเดือนเอององแงว่ะแล้วดูดิด้วยความที่เขาอยากถ่ายแล้วเขาไปนั่งเหนื่อยอยู่นั่นดูดิฟิวถ่ายตรงนี้ซูมไปเลยอ่ะยิ้มไม่มาตรงนี้ได้ยินเปล่าเดี๋ยวไปนั่งนี้ด้วยโอ้งองแงว่ะฟิวแม่ตัวถ่ายรูป200ขาดตัวโอ้โหยังไม่ได้ถ่ายเลยก็นั่งสิก็ไปนั่งดิโอ้ไปนั่งนี่ก่อนโอ้ยน้องโอ้คลิปนี้น้องๆไม่ต้องตกใจนะเนี่ยนี่ใส่แม่เดือนนี่นั่งหันหลังไม่ขึ้นไงโกรธอะไรวะถ่ายย้อนนี่แล้วไม่ได้เห็นอะไรแล้วจะมานั่งตรงนี้ทำไมไปนั่งตรงนู้นก็เห็นเหมือนกันถ่ายหลังเขาหน่อยเราเขาอยากให้เห็นหลังเขาอ๋อเขาดีไซน์มาแล้วฟิวโหว้าวุ่นเลยว่ะอุ้ยอารมณ์เสียแล้วด้วยแม่พ่อมาดูนี่นะถ่ายไปเห็นอะไรเห็นต้นไม้นะต้นไม้แม่ต้องมานั่งตรงนี้โอ้โหมุมเราไม่ได้เลยแสงเดือนนี่มองไปด้วยดินั่นแหละอย่ามามีน้ำโหดนะแสงเดือนเนาะร้อนละลมเสียแล้วเว้ยลมเสียแล้วเว้ยฟิวหนึ่งสองสวยๆนะโอ้โหอย่างมืดย้อนแสงซะด้วยไม่เป็นไรได้ปะได้อยู่ได้อยู่ไหนดูหน่อยได้ปะได้อยู่ได้อยู่ทีมการเนี่ยได้อยู่ฟิวโอ้โหอารมณ์เสียเลยไปคลิปนี้น้องๆบอกโอ้โหมาแกงไม่เดือนชัดๆคุณนายจะเฮ้ยแม่เขาเขียนห้ามเข้าสียังไม่แห้งโอ้โหฟิวตึงอีกแล้วว่ะระเบิดปรมาณูเฮ้ยมุมนี้สวยครับนี่เป็นไงโอ้โหยิ้มค่ะยิ้มรับฟิวสูงมากโคนข้างหลังอะสูงสูงเนี่ยหมดมันเป็นอ่ะจะเปิดไวให้อ่ะเดี๋ยวเปิดไวผมไม่หมดอีกฟิวเป็นไงโอ้โหแม่อยู่ไหนอะแม่ไม่เจอโอ้โหผู้กำกับว่าเดือดจัดอะบอกเลยอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูเรื่อยๆนะครับพ่อฮะโอ้โหฟิวมุมนี้อะคือแบบไม่ชวนลูกไม่ชวนแฟนเลยแบบเฮ้ยถ่ายด้วยกันไหมอะไรอย่างงี้คือเขานั่งให้เราถ่ายอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ถ่ายเลยแล้วไม่ถ่ายเสร็จแล้วแม่อุ้ยตรงโน้นราชินี
วิปครีมเหนื่อยแล้วโอ้ดูเขาปั้นหน้านี่ลองเสิร์ฟเป็นไงเฟลเฮ้ยแต่บอกเลยนะสำหรับการเข้ามาเที่ยวที่ Great and Grand นะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีมากนะใช่แล้วก็มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกเลยว่าเตรียมชุดมานะครับแล้วก็มาถ่ายนะ120บาทที่เข้ามาเนี่ยคือแบบมุมถ่ายรูปเยอะมากไปดีไซน์เราเองแล้วกันนะครับเราก็เก็บนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็พามาเดินดูบรรยากาศว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆเราก็ยังเดินไม่ทั่วนะข้างหลังออมินอนยังไม่ได้เดินเลยเอาแค่นี้ละกันนะครับครับผมก็สำหรับการพามาเที่ยว Great and Grand ครั้งนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับอยากจะบอกว่ามีมุมถ่ายภาพเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆเข้ามาเที่ยวนะก็ลองดูละกันนะครับอยากถ่ายมุมไหนก็ลองดูนะครับแล้วก็แต่งตัวมาให้เข้ากับธีมด้วยเอาสีแบบว่าColorfulมาจะได้เด่นๆใช่ครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนดีกว่านะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย